ค่ะคุณพ่อแยมบ้านของเราล่มลายนะลูกหนูไม่ควรกลับบ้านตอนนี้นะพ่อจะให้ที่อยู่ของยายไปลูกควรมาอยู่ที่นั่นอะไรนะคะคุณพ่อใครอ่ะทำไมสวยจังไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเหลือแค่นี้จะพออยู่ไหมให้ผมช่วยไหมล่ะจะเข้ามาในบ้านเราได้ไงเนี่ยผมก็เข้ามาทางประตูนี้แหละแล้วคุณตกลงให้ผมช่วยไหมถ้าเราใช้ให้นายคนนี้ทำนาแล้วก็เอาตังค์ให้เราเราก็จะมีชีวิตแบบเดิมกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้สินะช่วยก็ได้นะผมเชื่อลุนบ้านอยู่ทางโน้นน่ะเราชื่อแยมอ่ะงั้นคุณไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวผมมาใหม่คุณตื่นได้แล้วคุณโอ้ยเธอรีบไปไหนเนี่ยแป๊บนึงคุณจะไปชุดนี้จริงๆเหรอชุดนี้มันทำไมอ่ะอ่ะนี่ชุดแม่ผมโอเคใส่ก็ได้มันดำนาเป็นไหมเนี่ยนี่นะจับแบบนี้แล้วก็จิ้มลงไปทำแบบนี้เหรอเก่งนี่พี่อรุณจ๋ามากินข้าวแล้วดาวเรืองทำกับข้าวมาให้อ่ะมากินแล้วพี่อรุณไปกินข้าวกับดาวแล้วดาวทำให้แล้วสงสารชาวนาเนาะกว่าจะได้เข้ามาต่อไปต้องกินข้าวให้หมดแล้วแหละนี่แกรู้ป่าน้องผู้หญิงในเมืองอ่ะมันมาหัดเกี่ยวข้าวกับเราได้เลยแกจริงเหรอนี่เกี่ยวข้าวข้าวก็ล้มโอ้ยใช่ใช่แล้วนี่แล้วแม่น่านี่จะมาเกี่ยวข้าวกับตอนไหนมันก็มาชาติหน้าแหละมั้งพี่นายมาดูแล้วอ่ะโอ้ยคนไม่สวยคนเล็กก็ไม่ดีใช่ใช่ลูกได้คนไม่ใช่อะไรมันจะได้ดึงดูดขนาดนั้นเสียเวลาเธอช่วยเราหน่อยสินะนะสอนเราหน่อยสอนเราหน่อยก็ได้ทำยังไงเหรอจับแบบนี้นะจับแบบไหนจับแบบไหนอ่ะแบบนี้ทางนี้โอเคมาแล้วก็ดึงเกี่ยวมาเอาเกี่ยวมาเกี่ยวนี้เหรอใช่ขอบคุณนะที่ช่วยเราไม่เป็นไรงั้นทำทุกอันเลยนะงั้นผมกลับแล้วนะคุณจะได้พักผ่อนฝันดีนะคุณโอเคฝันดีเช่นกันนะอยู่ที่นี่สักพักแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างล่ะก็ดีนะได้อยู่กับธรรมชาติได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นแล้วคุณยังอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ไหมก็คิดนะคิดว่าถ้าฉันกลับไปคุณคงเหงาแน่ๆเลยอ่ะหมายความว่าฉันอยู่ที่นี่ไงอยู่ในที่จริงๆที่เป็นสุดท้ายตอนนี้ผมมาเรื่องกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านกินข้าวเลยนะ
ไปตัวเองทาลิปสติกจนมือแขนแดงเลยไอ้ไอ้ปออะไรนะปอตูปอตูพวก